ในช่วงก่อนการเลือกตั้งแบบนี้ก็จะมีหลากหลายจังหวัดด้วยกันที่มีการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนหรือว่ายาเสพติดนะฮะล่าสุดค่ะตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นก็ระดมกำลังกวาดล้างอาวุธปืนและก็สิ่งผิดกฎหมายได้ของกลางค่ะก็มีทั้งยาเสพติดอาวุธปืนแล้วก็อื่นๆอีกหลายรายการทีเดียวค่ะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะคะก็เป็นอาวุธปืน10กระบอกมียาบ้า 5,088 เม็ดทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทนะคะก็เป็นของกลางที่ทางเจ้าหน้าที่ในส่วนของขอนแก่นเนี่ยยึดได้จากปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรมยาเสพติดอาวุธปืนเมื่อวันที่9มีนาคมโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวน71คนค่ะเป็นความผิดตามพรบ.อาวุธปืนและคดียาเสพติดนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็บอกนะคะว่าสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเร่งรัดปราบปรามความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาวุธสงครามวัตถุระเบิดแล้วก็เครื่องกระสุนปืนความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็บุคคลตามหมายจับเพื่อให้ประชาชนนั้นมีความปลอดภัยด้านพลตำรวจตรีนพก้าวสมนัสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นบอกว่าได้มีการสนที่กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองค่ะร่วมกันปิดล้อมตรวจค้น66จุดพร้อมกันทั้งจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาก็สามารถจับกุมคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็อาวุธปืนได้71คดีตรวจยึดของกลางได้หลายรายการแล้วก็ไปพบผู้เสพซึ่งสมัครใจที่จะเข้ารับการบำบัดจึงได้ส่งตัวเข้าศูนย์คัดกรองเพื่อบำบัดจำนวน4คนส่วนยอดการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่12มีนาคม2566ค่ะตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นสามารถจับกุมคดีต่างๆได้ทั้งสิ้น 1,591 คดีได้ตัวผู้กระทำผิด 1,605 คน